คนที่คิดค้นนวัตกรรมออกมาหลายอย่างนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์มากเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยและมีความเสี่ยงหนึ่งในนั้นก็คือหุ่นยนต์นะครับนี่คิดออกมาเพื่อให้คนไข้สามารถสื่อสารกับคุณหมอได้เสมือนจริงเลยครับตอนนี้ใช้กันอยู่แล้วใน5โรงพยาบาลคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์มีรายละเอียดครับหุ่นยนต์นินจากลายเป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19 ระบาดโดยเริ่มใช้ที่สถาบันบำราศนราดูรและได้ผลแพทย์พยาบาลสามารถพูดคุยถามอาการผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซินโดยแพทย์ไม่ต้องเข้าถึงเตียงผู้ป่วยโควิด-19นินจาจะเคลื่อนไปทั่ววอร์ดแล้วเลี้ยวไปตามเตียงคนไข้ได้ทุกเตียงหุ่นยนต์ยังเชื่อมอุปกรณ์วัดความดันวัดชีพจรวัดอุณหภูมิโดยพยาบาลไม่ต้องมาวัดถึงเตียงคนไข้เดี๋ยวนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลจะมาประเมินอาการวันนี้นะคะวันนี้คนไข้เป็นไงบ้างครับหมอก็คือกดคลิกทีเดียวจะเดินไปที่ผู้เตียงผู้ป่วยโดยอัตโนมัติเลยสามารถติดเซ็นเซอร์วัดสัญญาณชีพได้เช่นอุณหภูมิความดันวัดชีพจรได้นอกจากคุยธรรมดาแล้วหมอก็ยังสามารถสั่งให้คนไข้วัดอุณหภูมิหรือว่าวัดความดันตัวเองแล้วก็โชว์ค่าให้หมอดูด้วยได้เราจะพัฒนาการเดินให้มันฉลาดขึ้นเดินแบบหลบหลีกคนได้ถ้ามีคนมาขวางปุ๊บมันก็จะแบบหลบไปทางซ้ายทางขวาได้เมื่อทีมข่าวทดสอบการทำงานของนินจาพบว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้วยหุ่นยนต์นินจาต้องใช้งบประมาณที่สูงเกือบ 500,000 บาทสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงคิดค้นหุ่นยนต์ที่ต้นทุนประมาณ 50,000 บาทเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่รอไม่ได้เพราะต้องเซฟชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งรับภาระหนักประยุกต์เป็นหุ่นยนต์ปินโตเป็นหุ่นยนต์ที่ส่งอาหารยาระยะไกลพร้อมระบบเทเลพิเซนต์สามารถโต้ตอบระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้เช่นกันขณะนี้ได้ติดตั้งแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาศิริราชรามาธิบดีวชิรภูเก็ตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันบำราศนราดูรรวม103ตัวและจะผลิตให้ได้200ตัวในเดือนเมษายนนี้เพราะเป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอย่างมากการใช้ระบบหุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ห่างเหินระหว่างหมอกับพยาบาลหมอพยาบาลกับคนไข้นะครับเพราะปกติเวลาหมอพยาบาลจะเข้าไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี่ฮะท่านจะต้องใส่ชุดอะไรค่อนข้างเยอะการพูดการสื่อสารเนี่ยจะค่อนข้างลำบากมากนะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะประหยัดชุดอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผู้ป่วยและพยาบาลหรือหมอเนี่ยสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ต้องติดเชื้อ53คนแล้วถูกกักตัวอีกไม่ต่ำกว่า200คนหากมีการนำหุ่นยนต์ช่วยเหลือแพทย์พยาบาลก็จะช่วยลดการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่จะแพร่มาสู่แพทย์และพยาบาลได้และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อหลายคนและวันละหลายชั่วโมงก็จะไม่เป็นผู้แพร่เชื้อเองด้วยสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานช่วงนี้เราพักสักครู่